มอนเองบ้านแล้วจะเป็นยังไงขยำขอดูอุ๊ยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะเคยดูคลิปที่โมปลูกโรงงานปลาทำปลาปังอันนี้แบบปลาแซลมอนก็แล้วพอประมาณนั้นแหละขยำให้มันเข้ากันขยำให้สีมือนี่มันไม่น่าจะทำปลาละนะให้เนื้อมันเข้าเนื้อปลาขยำใช่ขยำให้มันเข้ากันต่อไปคือข้าวคั่วนะคะอันนี้นี่ต้องทิ้งไว้นานขนาดไหนถึงหนูจะได้กินอ่ะเดี๋ยวเราจะลองก่อนว่ามันนานไหมเพราะแม่ไม่เคยทำปลาแซลมอนเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เอาปลาแซลมอนมาทำปลาคือเอาปลาที่แพงขนาดนี้มาทำปลาเพราะปกติปลาขายโลละ50แต่เราเอาปลาโลละ700มาทำปลากินได้ไหมไม่ได้ต้องลองชิมไม่ลองไม่รู้อันนี้นี่เดี๋ยวให้แม่เก็บไว้ชิมเดี๋ยวไว้รอดูใครอยากให้ทำรีวิวปลาแซลมอนก็คอมเมนต์มาบอกเล่าให้เขาฟังหน่อยก็คือวันนั้นหลังจากเราถ่ายคลิปเสร็จเราได้ทำการขึ้นเครื่องบินเพื่อที่จะกลับมายังกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์แล้วเราก็ไม่ได้โหลดกระเป๋าใดๆเลยเราก็เอาปลาเนี่ยใส่กระเป๋าเพื่อที่จะขึ้นเครื่องด้วยเลยมัดถุงประมาณ4ชั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โดนยึดอยู่ดีไม่รอดวันนี้ก็เลยจะต้องมาทำที่บ้านเพื่อที่จะรอดูกันว่าเอาปลามาทำแซลมอนเองที่บ้านแล้วจะเป็นยังไงก่อนที่เราใช้วันนี้นะคะมีปลาแซลมอนมีเกลือแล้วก็มีข้าวคั่วขั้นตอนแรกนะคะเอาน้องแซลมอนออกมาชิ้นนี้แค่290บาทหั่นกันนะคะอันนี้คือโมไม่เอาหนังออกเลยนะชิ้นส่วนตรงนี้นะคะท้องปลาแซลมอนเนี่ยราคาเนี่ยจะสูงกว่าแซลมอนซาชิมิปกติเพราะว่าเขาบอกกันว่ามันมีความมันที่ฉ่ำและหอมกว่ามันน่ากินมันอยากกินมากอะตอนนี้ถ้ามีโชยุกับวาซาบินิดนึงนะตอนนี้นะแล้วแร่บางๆนะเรากินเต็มๆคำเลยนะแบบพูดแล้วก็หิวหั่นให้เป็นชิ้นลูกเต๋าแบบนี้เลยนะครับปกติแล้วอะปลาเขาจะทิ้งกันในไหประมาณครึ่งปีอันนี้แต่อันนี้เราทำเป็นจำนวนที่น้อยลงแล้วก็ปลาไม่ใช่ปลาที่หนังแข็งหรือว่าอะไรขนาดนั้นเราก็อาจจะย่นระยะเวลาการทำลงมาอาจจะอยู่ที่วันนั้นเห็นคุณแม่เขาบอกว่าประมาณอาทิตย์นึงป่ะใช่คืนนึงมันกินได้ป่ะไม่เหรอไม่เป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เหรอ2อาทิตย์ทุกคนบอกก่อนนะว่าคลิปวันนี้ไม่ใช่คลิปที่เราทำแล้วทุกคนไปทำตามที่บ้านนะเพราะว่าโมไม่ใช่เซียนปลาแล้วโมก็ไม่รู้เลยว่าการทำปลาของโมอ่ะถูกหลักอนามัยหรือว่าถูกต้องตามกระบวนการตามวิธีอะไรหรือเปล่าอย่าทำตามแค่ดูเราไม่ได้มาสอนการทำปลานะคะวันนี้มาปลาเสร็จแล้วเราก็จะเอาแซลมอนมาใส่ในนี้แล้วเราก็โรยข้าวคั่วใส่เกลือตอนนี้เกลือก่อนมันต้องคลุกก่อนป่ะมีแค่นี้เลยอุปกรณ์มีแค่นี้เลยสิ่งที่เราจะทำก็คือขยำเลยนะเหมือนดีให้มันเข้าเนื้อกันคงใส่เกลือก็ต้องใส่อีกนะเออผมว่าลูกเขาใส่เกลือเยอะอยู่นะรสชาติปลาของเราจะเป็นยังไงก็ไม่อาจรู้ได้ประมาณนี้แล้วกันโหถ้ามีพริกมะนาวบีบเข้าไปนะพริกซอยนะเนี่ยประมาณนี้เรียบร้อยก็จะทำการใส่ถุงดูน่ากินไหนเอาไปเทียบกับอันเก่านี้ว่าเหมือนหน้าตาเหมือนกันไหมไม่น่าจะเหมือนเหมือนเหรอใส่ถุงนะครับมันง่ายขนาดนี้เหรอใช่มันแค่นี้แหละนี่คือวิถีชาวบ้านนะคะทุกคนซึ่งปลาร้าจริงๆแบบจริงๆเลยก็ทำแบบนี้แค่เขาใส่ใส่ไหนใส่ไหนนะคะใส่นี้ก็ได้มั้งเสร็จแล้วอีก7วันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงชิวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแซลมอนของเราจะเป็นยังไงตอนนี้คือทะเลขอดู
ปะเนี่ยมันพองตัวเฮ้ยมันพองอ่ะกล่องมันจะระเบิดเป็นไข่หมดแล้วอ่ะเออมันเป็นไข่หมดเลยอ่ะจะเปิดนะทุกคนกินอีไม่ได้กินนะเอาจริงนะใช่เลยทุกคนกินนี่มายืนดิพี่เฮ้ยดูนี่ดูดิมันแก๊กง่ายเลยมันสุดๆเลยอ่ะมันแบบแต่กินมันไม่เหมือนปลาร้าเอาแต่เนื้อปลายังไม่ย่อยเลยนะไม่รอดหรอกจริงๆเออไม่มันอันตรายเว้ยมันเราใช่ใช่ไม่ได้ลงเราไม่มีความรู้ด้วยใช่มันไม่ถูกหลักI love you to the bone that I need to get over.